คุณการนาวิเชตเกรารัฐมนตรีการไฟฟ้าและพลังงานขอสิ่งรังกานะครับก็ออกมาบอกงี้ครับบอกว่าตัวเขาเองได้มีการเรียกร้องให้ประชาชนเลิกต่อแถวเติมน้ํามันตามสถานีบริการน้ํามันต่างๆเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลนั้นจะเริ่มใช้ระบบ QR code เติมน้ำมันแห่งชาติทั่วประเทศซึ่งกำหนดโคต้าในการเติมน้ำมันต่อสัปดาห์ด้วยปริมาณที่แตกต่างกันไปตามประเภทของยานพาหน,นะครับภายใต้ระบบนี้ผู้ขับขี่จะได้รหัส QR code สำหรับยานพาหนะแต่ละคันซึ่งก็จะมีการกำหนดปริมาณน้ำมันที่สามารถเติมได้ต่อสัปดาห์และพนักงานตามปั๊มน้ำมันก็จะสแกน QR code เพื่อเติมน้ำมันให้ครับซึ่งบรรดาผู้ขับขี่หลายคนก็แสดงความพึงพอใจกับระบบนี้แต่ว่าผู้ขับขี่รถสามล้อรับจ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รับโควตาน้ำมันไม่เพียงพอกับความต้องการครับสื่อท้องถิ่นเหน่อรายงานว่ารถสองล้อสามารถเติมน้ำมันได้เพียงแค่ 4ลิตรต่อสัปดาห์ส่วนรถ3ล้อเติมได้5ลิตรต่อสัปดาห์และรถ4ล้อนะครับเช่นรถยนต์และรถตู้เติมได้20ลิตรต่อสัปดาห์ส่วนถ้าเป็นรถขนาดใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกจะเติมได้40-50ลิตรต่อสัปดาห์ครับนอกจากนี้ภายใต้ระบบนี้ยังกําหนดวันที่อนุญ,ญาตให้เติมน้ํามันตาม,ตามตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถเช่นเลขท้ายที่ลงท้ายด้วย6 7 8 9จะเติมได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับ ซึ่งเดิมระบบปันส่วนน้ำมันที่ใช้ QR โคดนี้กำหนดจะเริ่ม,มบังคับใช้ทั่วประเทศในวันที่25กรกฎาคมแต่ละาช้าไปนะครับเนื่องจากว่าเจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันครับซึ่งคุณผู้ชมครับสิีลังการนั้นเจอกับวิกฤตขาดแคลนน้ำมันและราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นมานานหลายเดือนแล้วละครับหลังจากที่รัฐบาลขาดแคลนทุนสำรองระหว่างประเทศในการนำเข้าสินค้าต่างๆรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ